เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมรถไฟเทนซิมเบอร์5แล้วกันนะแต่ว่ารถที่ผมเอามาขับคือรถภาค2นะครับผมตั้งแต่อยู่ภาค2เลยนะครับเนี่ยเราสามารถนั่งหน้าต่างได้นะครับนี่นั่งแล้วก็ดูวิวไปนะครับผมโอ้โหชั้น2ก็มีนะเดี๋ยวพาไปนั่งชั้น2ดูเนี่ยชั้น2ก็มีดีเลยมันก็จะเป็นเก้าอี้นะแต่ว่าจะเป็นเก้าอี้ต่ำนะครับมีหูด้วยนะครับก็อีบ้าอะไรมีหัวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชั้น2นะครับผมก็รถก็จะมี2ชั้นเลยละกันนะครับผมแต่วันนี้ผมจะพาขับเข้าไปทางนะผมแล้วก็จะพาผู้ชมวิ่งบนทางด่วนด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับผมปิดประตูกันเลยรีเซ็ตไปให้รอยตรงนี้มันเป็นสีเขียวนะครับไม่เขียวว่ะเฮ้ยทำไมมันไม่เขียววะทำไมมันไม่เขียววะทำไมวะเนี่ยทำไมไม่เขียววะเอ้าไอ้บ้าเนี่ยมันต้องคือต้องกดตัว Y เพื่อปิดใช่ปะโอ้อะไรครับเนี่ยผมคือใจผมมันอยากนั่งตรงนี้นะผมจะพาดูมุมมองหน้ารถจักรเลยวันนี้ไม่ต้องอินทรงอินเสิร์ตกันละไปว่าดึงเขียวแล้วออกได้นะครับผมเนี่ยรถก็ค่อยๆเคลื่อนออกนะครับผมไปครับไปเรานั่งฝั่งเครื่องได้ปะนั่งเฮ้ยนั่งได้นี่ว่าเนี่ยมันนั่งฝั่งเครื่องดีกว่านะผมเวลาจะอินเสิร์ตเนาะฝั่งพอคลอก็เฮ้ยระวังตกรถนะผมอันตรายอย่างยิ่งนะระวังตกรถนะอันตรายนะคุณโยมนะครับดีๆนะไปไปโอเคดีครับดูกันแบบนี้เลยเพลินๆไปเลยนะผมเพลินไปเลยดูเพลินไปเลยชิวๆไปเลยนั่งอยู่แบบเลี้ยวไปอันนี้ดูเราดูป้ายแล้วตอนยืนผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความเร็วใช้ความเร็วเท่าไหร่เพราะว่าเราต้องนั่งเก้าอี้นะครับอันนี้เราก็จะเลี้ยวโอ้มีกระจกตรงนี้ให้สะท้อนให้ดูด้วยนะครับไปดูมุมมองหน้ารถจักรไปเลยว้าวนี่ครับผมเอาเฮ้ยอย่ายืนดิน้องนั่งอย่ายืนอย่ายืนอย่ายืนยืนแล้วอันตรายครับผมเนี่ยนี่เราสามารถตกรถได้นะคุณผู้ชมต้องเย็นๆนะผมเนี่ยดูป้ายความเร็วดีๆนะสีเขียวนะ40ครับผม40เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้40ครับ40ตอนนี้เราวิ่งอยู่25นะครับเราไม่ต้องไปเร็วก็ได้คุณผู้ชมนะไปช้าๆนะครับครับผมมองหน้ารถจักรไปนะครับผมแหมเดี๋ยวมันก็เร็วเองอะเราไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับไปเรื่อยๆนี่แดดจ้าๆโหลงเนินแล้วครับลงเนินแล้วครับเราวิ่งบนทางยกระดับนะครับผมตอนนี้โอเคหกสิบครับผมวิ่งบนสะพานอย่าขยับบ่อยนะตกรถนะนี่เราไม่ได้เปิดไฟเลยนะครับถ้าเราเปิดไฟก็เราไฟไงไฟตอนนี้ก็วิ่งอยู่48นี่มาทางด่วนแล้วมาทางด่วนแล้วเอาเข้าขึ้นทางด่วนแล้วครับผมเอาขึ้นทางด่วนแล้วเอาใส่กับรถยนต์โอ้โหไปเร็วจังวะใส่กับรถยนต์ได้เอาไงเอ้ย
ใส่กับรถยนต์อ่ะดิใครจะไปถึงก่อนน่ะเอ้ยยังไงอ่ะยังไงอ่ะโอ้โหดูดิวิ่งบนทางด่วนนะผมดูครับข้างหลังเราอยากเห็นใช่ไหมว่าข้างนอกมันเป็นยังไงใช่ไหมอยากเห็นไหมว่าข้างนอกเป็นยังไงเด้อจะเป็นแบบนี้ข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบเด้อคือบนทางด่วนนะผมเนี่ยระวังระวังตกรถระวังตกรถนี่ครับนี่ดูอยู่ใกล้ๆเลยอันนี้แบบจะใสเจ้าเลยนะไม่มีกระจกเลยตอนนี้วิ่งอยู่66นะผมกัดเขาวิ่ง60ใช่ไหมเมื่อกี้ล่าสุด60หรือเปล่าวะก็ต้องนั่งโต๊ะฝั่งพอคอรอโอ้ใช่ต้องนั่งโต๊ะฝั่งพอคอรอถึงจะรู้ถ้าผมตกรถตอนนี้คือจบเลยนะครับโอ้โหรถยนต์ไปเร็วยังวะรถยนต์เนี่ยดูนี่แบบใสดีนะครับใสเจ้าเลยว้าวดีตรงนี้เป็นสะพานนะครับถ้าสมมุติว่าเทศกาลรถติดอย่างงี้ใช่มั้ยของเค้าติดกันไปขยับไปทีละนิดทีละนิดของเราวิ่งปื๊ดเลยนะผมของเราใส่ปื๊ดเลยโหนี่เป็นสะพานกับรถนะครับว้าวตอนแรกผมยังตกใจเลยเฮ้ยแมปนี้มันมีรถไฟวิ่งบนวิ่งบนเขาเรียกว่าบนทางด่วนนะครับผมวิ่งเรียบไปกับทางด่วนเลยอ่ะ68เองตอนนี เอารถเก่งขนาดนั้นเอายังไงเอาโอ้ตรงยาวเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ก็ตรงยาวเลยนะครับผมโอ้โหของเขาเนี่ยมีรถติดแล้วของเรารถไม่ติดเลยนะครับมีแต่ลอรี่อ่ะของเราอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่งเขาไปเร็วจังวะไปเร็วจังวะน่ะเฮ้ยวิ่งเท่ากันเลยวะเตือนเท่าไหร่วะน่ะเตือน50ใช่ไหมดูตรงนี้ดูดึงเบรกนะครับผมสี่สิบหกแล้วเหลือ46แล้วแหมเข้าโค้งนะครับรถไฟมันต้องเข้าโค้งเบาๆนะครับมันจะเข้าเร็วเหมือนรถยนต์ไม่ได้นะครับสวบสวบเหลืองครับเหลืองเนี่ยไปเขียวเท่าไหร่วะเนี่ย70โอเคโอ้โหเขาแซงกันใหญ่เลยว่ะเขาแซงกันใหญ่แล้วพี่เขาแซงไปกันใหญ่แล้ว
แซงไปกันใหญ่แล้วเนี่ยเอาว่าไปเอาว่าไปว่าไปว่าไปเอาเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปเล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 ยเดี๋ยวเราจะออกนี้แล้วนะครับเตือนเท่าไหร่เนี่ยเตือน50นะครับโอ้มีเครื่องบินด้วยนะครับเตือน50ครับดูมุมมองข้างหน้ารถเลยนี่นะผมก็จะดึงเบรกตรงนี้นะสีแดงๆนี่นะแล้วก็ดูมุมมองหน้ารถไปด้วยเอาเฮ้ยๆยังไม่ปิดยังไม่ปิดเตือน40มันจะปิดทำไมเนี่ยเดี๋ยวจอดป้ายอยู่รถก่อนนะครับอย่าบอกว่ามันโดนอีโมเจนซี่เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยโอ้เบรกไม่คลายไม่โดนเนี่ยอ๋อไม่โดนไม่โดนไม่โดนเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นลิฟต์ด้วยได้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปขึ้นลิฟต์ด้วยตรงนี้เวลายังเหลือเดี๋ยวพาไปขึ้นลิฟต์ด้วยแล้วลิฟต์ขึ้นได้จริงด้วยนะเดี๋ยวพาไปขึ้นเดี๋ยวพาไปขึ้นนี่แหละเดี๋ยวจอดป้ายอยู่รถก่อนแสดงว่าคันหลังๆก็ต้องมาขึ้นข้างหน้าเลยโอ้โหแม่งหยุดก่อนแล้วถ้าผมวันนี้ผมจะออกได้ไหมเนี่ยโอ้สภาพกดสีนี้แล้วก็เปิดยังไงวะเปิดตัวไหนวะเปิดตัวไหนเปิดตัวอ๋อนี่เหรอแล้วมันเปิดทุกคันไหมนะอันนี้ดึงเบรกไว้อยู่นะไม่ไหลหรอกมันเปิดทุกคันไหมหรือมันเปิดแค่คันหน้าเนี่ยโอ้โหเปิดแค่คันหน้าสภาพเอางี้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปขึ้นลิฟต์ก่อนลิฟต์อยู่ตรงไหนวะนี่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 ลิฟต์จะเดินมาเข้ามาข้างในนะครับผมดูครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชั้น2นะครับผมเดี๋ยวผมพาขึ้นมาปึ๊บจึ๊บแหงชั้น2คือมันออกได้สองฝั่งนะครับนี่นี่เฮ้ยมันมองเห็นด้วยว่ะเห็นไหมอ๋อคือมันออกได้สองฝั่งนะครับโอ้โหแม่งสุดจัดจริงว่ะมีขึ้นไปข้างบนได้ไหมไปบนนู่นนู่นข้างบนเป็น BTS หรอบนเป็น BTS หรอเอ้านี่เฟิร์บนี่เห็นไหมขึ้นแล้วจื๊อนี่เห็นไหมมันขึ้นได้จริงๆนะครับผมข้างบนนี่คือโอ้สะพานโอ้โหมันโคตรจัดมันน่าจะมีแบบว่าให้ลงไปข้างล่างมีบันไดด้วยนะครับแล้วก็มีลิฟต์ด้วยนะครับมีที่ล้างมือด้วยนะครับแม่งสุดจัดว่ะผมอย่างชอบเลยนะครับชั้นหนึ่งลงไปชั้นหนึ่งนะครับมันน่าจะลงไปถึงรางรถไฟได้เลยเนาะอ๋อพี่อันนี้จะเป็นชั้นแบบว่าถนนนะครับถ้าเราอยากลงไปสถานีรถไฟก็มาลงตรงนี้อีกนะครับผมแนะนำว่าให้ขึ้นลิฟต์ดีกว่านะนี่ติดลงไปเลยลงไปเลยปึ๊บนี่เป็นไงสุดยอดผมบอกแล้วนี่ครับมันเปิดได้สองฝั่งนะครับอะไรวะผมกลัวนั่งเก้าอี้แล้วผมลุกไม่ได้ดิผมอยากดูมุมมองหน้ารถไฟแล้วมันเปิดยังไงเปิดทุกบานอะเปิดแบบใช้มือมันต้องกดยังไงวะ
อันนี้ต้องปิดก่อนใช่ไหมปิดปุ๊บแล้วก็มากดรีเซ็ตอ๋อไม่ได้อีกโอ้คือมันได้นะแต่ว่าคือมันได้แค่คันหน้ามันได้แค่คันหน้าคุณผู้ชมคันหลังไม่ได้เลยนะครับนะครับผมเอารู้ว่าฝั่งของช่างเครื่องเปิดได้อยู่วะฝั่งนี้เปิดได้ปะนี่ขนาดหน้าต่างยังเปิดไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยนี่มาดูมุมมองนี้ยังได้เลยเย็ดมุมมองต่างๆว่ะอ๋อเราแต่ว่าเราจะไม่สามารถขับได้นะครับอารมณ์เหมือนนั่งในเบาะข้างในแหละเฮ้ยตัวนี้มันโอ้กระจกเป็นแบบนี้มองเห็นได้เลยนี่ว่าตัวนี้คือมองเราถ้าเรานั่งตัวนี้เราสามารถมองเห็นหน้าต่างได้เลยนะครับเนี่ยมองเห็นแบบว่าคือมองเห็นข้างหน้าเหมือนช่างเครื่องอ่ะนะครับผมมาแล้วครับผมตอนนี้เขาป้ายเท่าไหร่วะเนี่ยเบาเท่าไหร่วะเนี่ยป้ายเท่าไหร่60นะครับผมสบายไปครับไปกันต่อครับเมื่อกี้พาแวะไปขึ้นลิฟต์สักหน่อยนึงนะครับดูมุมมองหน้ารถไฟไปนะครับทางตรงชิบปลาเลยปลาเลยไป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 เลยเอาไปเลยไปเลยไปเลยนี่เลยนี่เลยมาผมจะเปิดบีทเดี๋ยวเราจะเข้าประแจนะครับเราจะเข้าปลายทางนะครับผมเราจะเข้าประแจเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัดสักหน่อยนึงไปตัดมาแล้วมาแล้วเตือนเท่าไหร่วะเนี่ยเตือน50นะครับผมเราวิ่งอยู่60เตือน50นะครับดูความเร็วด้วยนะ51มันเป็นเดี๋ยวจะเข้าปลายทางนะประแจมันเยอะนะครับวิ่งเร็วไม่ได้เลี้ยวครับเลี้ยวเตือนเท่าไหร่น่ะดูด้วยนะครับ70โอ้โหมึงให้วิ่ง70เลยเหรอ70หรือ10วะน่าจะ70นะครับเพราะว่ามันเป็นทางตรงเฮ้ยเป็นทางแบบไม่มีประแจไงนี่ไปเตือนมาแล้วเตือนเท่าไหร่เตือน25นะครับผมตอนนี้เราวิ่งอยู่40เลยอ่ะต้องเบาแล้วนะต้องเบรกรอเลยนะครับผมถ้ามันเตือน25ยังเป็นแค่ป้ายเตือนนะว่าทางข้างหน้าต้องใช้ความเร็ว25เราต้องเบารอนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่31นะครับ
นี่นี่ป้ายถ้าป้ายจำกัดความเร็วจะเป็นสีเขียวเลยนะครับป้ายเบาจะเป็นสีเหลืองนะครับไอ้เบาเท่าไหร่เบา15เนี่ยเตือน15นะผมเตือน15เลยนะครับนี่มาแจมันเยอะมาแจมันเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันจะยาวกันไปนะครับผมเนี่ยไปตรงนี้รถไฟหลายสายนะจะมาบรรจบกันเลยนะคุณผู้ชมหลายสายมากนะครับดูดิ1สายข้ามคลองฝั่งตรงข้ามก็อีกสายนึงของเราอีกสายนึงมาจากทิศทางหน้าของเราก็อีกสายนึงนะครับผมหลายสายมากๆนะครับอาจจะเข้าเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะครับผมนี่ครับดูประแจหลายตัวมากนะครับดูเลี้ยวไม่รู้กี่ตัวอันตรายมากนะแบบนี้ต้องใช้ความเร็วต่ำๆนะครับนี่ทางของเราก็จะข้ามสะพานนะครับดูเนี่ยมาจากฝั่งนู้นอีกสายหนึ่งนะโน่นอ่ะฝั่งนู้นก็อีกสายหนึ่งนะโอ้โหมาแม่งรอบทิศจริงๆรถนี่เข้าออกแทบทั้งวันอ่ะนะครับผมอันนี้ทางตัดกันเลยนะเนี่ยโอเคจะกระสายไหนเป็นสายไหนนะครับนี่เราก็จะเข้าปลายทางนะครับคุณผู้ชมปลายทางอันนี้ก็จะโค้งนะครับผมโค้ง2ต่อนะครับก็จะมีซุ้มเก็บรถไฟที่ฝั่งของภาค4นะครับที่เราเคยพาไปนี่ก็คือฝั่งด้านนี้นะครับผมภาค4ก็จะตรงไปอีกนะครับนี่ขึ้นเขานะครับผมส่วนภาค5ก็จะมาทางนี้นะครับอาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเราเวลาเรามีจำกัดนะครับผมเนี่ยเป็นไงกันบ้างครับพาดูมุมมองหน้ารถไฟ แปลกมากนะครับผมพายืนดูแบบนี้เลยนะครับนี่หลังประธานเลยช่วยบเนี่ยจอดครับจอดชนตามที่ชนก็ได้ชนปุ๊บเด้งกลับเลยนะแล้วถ้าชนความเร็วแรงๆอ่ะมันจะตกรางอ่ะเดี๋ยวผมชนให้ดูนะเดี๋ยวผมชนให้ดูเลยเนี่ยเดี๋ยวผมชนให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงนะความเร็วตอนนี้ประมาณ23นะครับเดี๋ยวผมชนให้ดูผมจะชนความเร็ว10ความเร็วประมาณ10แล้วกันนะถ้าชนแรงตกรางนะครับแต่ถ้าชนความเร็วประมาณนี้ไม่ตกหรอกไม่น่าตกหรอกดู3 2 1เปี้ยงเห็นไหมเด้งกลับเลยนะครับเห็นไหมดึงเบรกนะครับเด้งกลับเลยเห็นไหมคือมันชนได้นะครับนะมันชนได้แหละนะโอเคครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมทำไมลงไม่ได้วะชนได้มันชนได้นะครับผมแต่ว่าชนแบบความเร็วสูงๆอ่ะมันจะตกรางนะแต่ชนความเร็วแค่นี้มันจะเด้งกลับนะครับเปี้ยงเลยนะครับผมสวัสดีครับ